มีข่าวเหยียบจมูกเสือมากๆเพราะว่ามี iPhone ปลอมระบาดมากกว่า 1,000 เครื่องอุ๊ยอะไรกันนี่มันเดือน8แล้วนะเดือน9เดี๋ยวก็อาจจะมีการเปิดตัว iPhone 12แล้วนะปลอมไม่ปลอมดูออกได้ยังไงเคสเกิดที่ไหนวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะล่าสุดนะคะอัปเดตข่าวนี้อ่านมาจากเว็บไซต์925 Mac นะคะคือมันเป็นข่าวเด่นมากเพราะว่ามันมีพลเมืองจีน2คนเรื่องมีอยู่ว่า2คนนี้เขาก็เป็นแม่ลูกกันที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาเอา iPhone ปลอมกว่า 1,000 เครื่องเข้าไปเคลมที่ร้านค้าที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็เป็นร้าน Apple Store จริงๆอะนะเอา iPhone ปลอมเข้าไปเคลมที่ช็อปเสร็จปุ๊บแล้วก็เคลมด้วย Apple Care ปลอมอีกผลลัพธ์เหรอคะแม่ลูกชาวจีนคู่นี้โดนข้อหาไปเต็มๆนะคะลูกชายถูกตัดสินจำคุกถึง4ปีและถูกขับไล่ออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาอยู่มามากถึง20ปีค่ะเรามาดูวิธีการดีกว่าว่าเขาทำอะไรลงไปบ้างก็ได้ตามตัวข่าวนี้นะคะก็ต้องบอกว่า iPhone ปลอมนี้ดูเหมือนจริงมากเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่สามารถทำงานได้ไม่แม้แต่จะสามารถเปิดเครื่องได้เลยด้วยซ้ำวิธีการคือเขาเอา iPhone ปลอมนี้เข้าไปที่ Apple Store แล้วก็ขอเคลมเพื่อเปลี่ยนเครื่องภายใต้การรับประกัน iPhone ซึ่งก็มีแบบอีมี่ที่เครื่องนะที่ตัวเลขเป็นแมทช์กับ iPhone จริงภายใต้นโยบายของ AppleCare Plus ก็ทำทีเป็นเหมือนว่า iPhone นี้มีปัญหาจากการโดนน้ำเข้าไปที่เครื่องคือแปลว่าพอส่งศูนย์เนี่ยเครื่องก็จะไม่สามารถเปิดติดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น Apple ก็ไม่ได้สามารถสอบสวนภายในร้านค้าได้เพราะว่าถ้าเกิดทำให้ติดก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรไม่รู้โดนน้ำมานานขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของปัญหาแบตเตอรี่ต่างๆนะทีนี้พอเขาเอามาเช็ค Apple Care Plus ว่าโอเคตรงตามนโยบายของร้าน Apple Store ที่สวิตเซอร์แลนด์นี้ก็เลยทำการเปลี่ยนตัว iPhone เครื่องใหม่โดยที่คนจริงคนนี้เสียเงินไปเพียงแค่107 US ดอลลาร์เท่านั้นค่ะหรือประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะที่โหดคือแม่ลูกชาวจีนคู่นี้ทำไปมากกว่า 1,100 เคสลูกชายเขาเนี่ยทำแบบนี้ไปแล้วมากกว่า 1,000 เคสแล้วก็คุณแม่เขาเนี่ยทำไปมากกว่า100เคสแล้วล่ะค่ะไต่สวนกันไปมานะคะรูปการก็ดูเหมือนว่าเขารับตัว iPhone ปลอมเนี้ยมาจากฮ่องกงแล้วก็ส่งของจริงกลับไปที่ฮ่องกงโดยได้ค่าคอมมิชชั่นประมาณ11ดอลลาร์ต่อเครื่องเป็น iPhone แท้ที่เขาไปแลกมาเบื้องต้น2แม่ลูกชาวจีนคู่นี้ยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ให้การว่าเชื่อว่าตัวเองได้ iPhone ของแท้มาไม่คิดว่าจะเป็น iPhone ปลอมเข้าใจไปว่า iPhone ที่ถูกส่งมาเนี่ยมีปัญหาในการเคลมที่ประเทศจีนหรือเปล่าก็เลยถูกส่งมาที่สวิตเซอร์แลนด์เคลมเพราะว่าติดปัญหาในการส่งซ่อมศูนย์ที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นขบวนการทุจริตที่ถูกเปิดโปงนะคะโดยจับได้ผ่านเจ้าหน้าที่ศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์ที่ตรวจพบกล่องอยู่2ใบอยู่ดีก็ไปเจอกล่อง2ใบที่บรรจุ iPhone มาเฮ้ยใส่ iPhone มาเต็มเลยในกล่องนี้มีอยู่50เครื่องเพราะทำการตรวจสอบดูแล้วเอ๊ะเป็น iPhone ของปลอมหมดเลยนี่นาแต่อธิบายไม่ได้นะคะว่าอ้าวทำไมคัสตอมหรือศุลกากรเขาถึงรู้ว่าเป็นของปลอมแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ในร้านของ Apple Store ที่น่าจะรู้ดีมากกว่าศุลกากรถึงมองเห็นว่าเป็นของแท้มันอาจจะแบบว่าดูผิดวิสัยมั้งส่งมาทีเดียวอัดใส่กล่องกันมา50เครื่องอะของก็แพงๆอะไรเงี้ยสิคิดว่าอย่างนั้นนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการไต่สวนนี้จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่รู้ดำรู้แดงกันไปนะคะรู้ดำรู้แดงกันไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจากเหตุการณ์นี้ค่ะแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวนะคะที่มี iPhone ปลอมระบาดมากเป็นพันเครื่องเลยนะคะอ่ะเราดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าในเดือน8นี้ก็เป็นเดือนที่จะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นเรือธงเด็ดๆออกมาและแน่นอนก็จะเป็นการตัดหน้ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าย Android หรือฝั่งของ iOS นะคะที่จะเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆใครรอได้ใครรอไม่ได้แต่ยังไงก็อย่าซื้อของปลอมก็แล้วกันนะคะยังไงซื้อไปก็ไม่คุ้มใช้ไม่ได้แน่ๆเลยค่ะรอกันดีๆแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวซีมาอัปเดตให้ได้ดูค่ะบ๊ายบาย